ขณะที่การเผชิญปัญหาเรื่องเข้าของรัฐบาลอยู่ในขณะนี้หากมองให้ดีก็จะเห็นว่าปัญหานั้นเหมือนกับของเกษตรกรชาวสวนยางพาร,ราและก็ป่ามน้ำมันซึ่งรัฐบาลต้องยึดหลักเศรษฐกิจแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยอย่าเต้นไปตามกอปปสและพักประชาธิปัตย์อย่ายอมให้ฝ่ายตรงข้ามนำไปขยายเป็นเรื่องการเมืองนะคะติดตามบทวิเคราะห์เรื่องนี้ได้จากคอลัมน์อัปเดตค่ะ มาติดตามขอลำอัปเดตจากหนังสือพิมพ์ม,มติชนเรื่องศึกอย่างพาราเทียบปัญหาชาวนาคนละเรื่องเดียวกันจริงหรือที่เขาลือกันว่ารัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีวลูมจริงหรือที่มีการจัดตั้งสิ่งที่เรียกว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยไม่น่าจะจริงเพราะหากจริงฉะไหนจึงปล่อยให้รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร เผชิญกับปัญหาชาวนาราวกับว่า 1. โครงการรับจำนำข้าวไม่ได้เป็นโครงการในเชิงยุทธศาสตร์ขณะเดียวกัน 1. อันน่าเศร้ารันทศยิ่งกว่านั้นการบริหารจัดการกับปัญหาชาวนาตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกับไม่เคยมีบทเรียนหรือเป็นเพราะเมาหมัดจากการชัดดาวของกระปสหรือเป็นเพราะมัววิตกแต่กับเรื่องที่ถูกลุกกระนำโดยกะกะต โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคนแบบนายสมชัยศรีสุทธิยากรจึงมัวแต่งวยงงจึงมัวแต่ยืนนิ่งอย่างสงกาเรากับว่ากระทรวงการคลังไม่อาจกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ในสังกัดเรากับว่าไม่มีปริมาณข้าวเหลืออยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์เรากับลืมการบริหารจัดการเรื่องยางพาราความจริงรัฐบาลนางสาวยิ่งัก์ชินวัต ผ่านเรื่องปัญหาราคาย,ยางพารามาได้อย่างองอาจสง่างามแต่พอปะเข้ากับปัญหาข้าวกลับทําเหมือนกับไม่เคยมีประสบการณ์ปัญหายางพาราเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมและรุนแรงในเดือนกันยายน2556เป็นการปั่นสถานการณ์และความร้อนแรงขึ้นโดยพักประชาธิปัตย์และเครือข่ายของตนอย่างเด่นชัด จำเวทีพากค,ความจริงที่แยกอุรุพงศ์ได้หรือไม่จำดีลาและกระบวนท่าก,การชุมนุมข้ามคืนและตื่นขึ้นจัดแถวเดินเท้าจากแยกอุรุพงศ์เข้าไปร่วมประชุมสภาได้หรือไม่นั่นเป็นออเดอร์เพราะเมนคอสอยู่ในเดือนกันยายนเป็นเมนคอสอันเริ่มต้นจากะอวดโมเดลและตามมาด้วยการประกาศชัดดาวประเทศอย่างมีนัยสำคัญภาคใต้ปิดถนนที่สุราษฎร์ธานี ภาคเหนือที่อุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งเป้าไว้ที่ปากช่องนครราชสีมาภาคกลางตั้งต้นจากภาคตะวันออกโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ยังไม่ทันได้เป่านกหวีดทุกแผนการก็ล้มเลว้วเหลือเพียงที่น้าโคออฟสุราธานีเท่านั้น อย่างไรหรือที่สรุปว่าปัญหาของชาวนาก็เหมือนกับปัญหาของเกษตรกรชาวสวนอย่างพาราและป่ามน้มันเมื่อเดือนสิงหาคมกันยายน2556คําคำตอบหนึ่งคือการแปลปัญหาเศรษฐกิจให้เป็นปัญหาการเมืองเพียงแต่ในตอนนั้นก็ปปสออยังไม่ผุดบังเกิดหากจะเป็นการนำโดยพักประชาธิปัตย์และเครือข่ายคำตอบหคือการใช้เครือข่ายเป็นเครื่องมือ เครื่องมือที่เปิดเผยคือกอปป,ปสและพักประชาธิปัตย์เครื่องมือที่แอบแฝงและซ่อนเร้นคือองค์กรอ,อิสระและปัญญาชนเหล่าคนดีเลิศประเรสริฐสีอย่างหม่อมราชวงศ์ปรีดียาทรเทวกุลอย่างนายอานาันต์ปัญญาชุนบทบาทของกะกะตที่นำโดยนายสมชัยศรีสุทธิยากรก็เหมือนบทบาทในการทำลายล้างกระบวนการของการเลือกตั้งทั้งๆที่ได้ชื่อว่า เป็นกรรมการการเลือกตั้งแม้กระทั่งสหภาพแรงงานธนาคารพาณิชย์ก็ถูกดึงเข้ามาเป็นปัจจัยสกัดแล้วเหตุใดในายกิติรัตน์นรนงทำเป็นงงแล้วเหตุใดในายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลมองไม่ออกเหมือนกับไม่เคยเห็นมุลบระบทบรรพกิจมาก,ก่อนหรืออย่างไรหลักการที่จะต้องยึดกลุ่มจากกรณียางพาราก็คือ ต้องจำกัดพรมแดนให้อยู่ในกรอบเศรษฐกิจอย่าเต้นไปตามเพลงของกอปปสอ,อย่าเต้นไปตามพักประชาธิปัตย์อย่ายอมให้ขยายกลายเป็นเรื่องทางการเมืองยึดหลักเศรษฐกิจแก้ปัญหาเศรษฐกิจ